วัสดีครับมื้อนี้อีสานบ้านดำติกพาเข้าป่าโคกครับมาหาสมุนไพรที่มีความสวยความน่ารักครับเป็นสมุนไพรที่บำรุงร่างกายเป็นยาบำรุงกำลังบำรุงหัวใจรักษาโรคหัวใจครับมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับงามแท้ต้นบัวสันโดษครับมาซื้อก็ได้เป็นยาเจ้าห้องว่าสันโดษล่ะพี่ติเขาเป็นพืชใบเดี่ยวครับเป็นพืชมีใบเดี่ยวแล้วก็มีดอกแค่นั้นครับตลอดช่วงฤดูฝนครับนี่ครับสวยงามครับมีหัวผมครับที่เก็บเมื่อปลูกป่ะครับหัวของเขากินได้ทั้งสดและแห้งครับหัวสดเขาเป็นยาถ้ากินได้ก็ของสิจิมน้ำพริกนะครับเป็นยาบำรุงกำลังครับแล้วก็ทำแห้งต้มน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคหัวใจเด้อพี่น้องเด้อเป็นยาแก้กระใสเป็นยาอายุพัฒนะครับต้นบัวสันโดษครับเอาไปปลูกเป็นไม้มงคลก็ได้ครับเป็นใส่กระถางน้อยๆน่ารักน่ารักเขาบอกว่าอยู่ยงคงกระพันไม่ใครปลูกไว้นะเป็นพืชเป็นวันอยู่ยงคงกระพันครับเป็นยาอายุพัฒนะครับบัวสันโดษมันได้ขึ้นมาหลายๆพี่น้องครับขุดอีกนะพี่ติ๊กเอาต้นยังไงจะเอาเมื่อปลูกกระพี่น้องเบิ้มเต็มนึงซื้อกระเพาะบัวสันโดษบ่ได้ว่าโดดเดียวแหละเงาเงาเงาหงอยเด้สันโดษก็คือแบบมีชีวิตอยู่ผู้เดียวก็มีความสุขได้สันโดษก็คือเขามีใบเดียวครับคำว่าสันโดษบ่ได้เงาเด้อพี่น้องเด้อสันโดษคือเขามีใบเดียวครับมีหมู่กันอยู่เห็นป่ะหมู่เต็มนึงสิขุดเมื่อปลูกสัก 7-8 หัวนี่แหละพี่น้องงามจะไปใส่กระถางงามๆหลอดไว้โตทำงานได้ป่ะเนี่ยได้จ้ะน่ารักจ้ะใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักเวลาเขามีดอกยิ่งเข้ากับใบของเขาเลยครับน่ารักน่ารักดอกสีขาวเนาะพี่ติ๊กเป็นยาแก้จุกเสียดเนนเฟอร์ครับเป็นยารักษาฝีรักษาแพ้อักเสบครับอ๋อสีม่วงงามด้วยคุณหมอพระกันแล้วมันมีหลายพันสีม่วงสวยมากเลยมันมีอยู่3,000น้ำต้นของเขาสีม่วงสวยเลยครับแต่นี้น่าจะเป็นพันเดียวพันสีม่วงก้านสีม่วงนี่น้ำปลาโขกปลาเบญจพรรณปลาดงดิบมีเบิดไหมน้องแต่ยี่ปลาโขกนี่อยากหลายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพืชทดแรงอย่างหนักเลยถือไฟใหม่กับบ่ตายเขาเป็นหัวใต้ดินเนาะอืมเวลาเขามีดอกออกน่ารักน่ารักครับเวลาใส่เขาใส่กระถางเล็กๆนะครับตั้งโต๊ะทำงานด้วยครับเด้อสวยงามครับปลูกไว้ก็เสริมบารมีเจ้าของเนาะอยู่ยงคงกระพันอายุยืนใส่ได้ทั้งสดและแห้งครับกินสดก็ได้ครับเป็นยาบำรุงกำลังเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาแก้โรคหัวใจครับพี่น้องครับขุดอีกดูพี่ติ๊กเอามาจัก 6-7 ต้นต้นนั่นแหละใหญ่ครับหัวเดียวใบเดียวหัวสันโดษครับว้ายปาดบ่หัวกับเขาสวยๆครับคล้ายๆหัวมันนะพี่น้องโอ้สวยเห็นดูดูแต่ว่ามีเวลาหาข้อมูลหัวสันโดษครับกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักครับตั้งโต๊ะทำงานนะครับอยากได้สร้างมาเข้ามาด้วยครับเด้อสร้างได้เด้อเฟซบุ๊กแฟนเพจซื้อเดียวกันครับอันซื้อสองเลยเด้ออีสานมาดามติ๊กคือกันทักมาได้เลยพี่น้องใครอยากซื้ออย่างเกี่ยวกับสมุนไพรทักพี่ติ๊กได้เลยมาเก็บไห้สดๆอยู่ป่าเลยราคากับกันเองส่งไห้บ่เกินมือสองมือครับถึงครับบัวสะดวกก็สร้างได้ครับผมราคากับคิดบ่แพงดอกมีหลายอยู่อยู่ปลาสวยครับนั่นแหละครับบัวสันพอได้ค่าน้ำมูกน้ำมันก็พอละ คุณหมอกันเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับและรักษาโรคหัวใจครับครับมื้อนี้อีสานบ้านดำติกกับพามารู้จักบัวสันโดษครับเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาบำรุงกำลังรักษาโรคหัวใจครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามให้นี้นะครับเด้อกดกระดิ่งให้นะครับมื้อสวัสดีครับ